มหิไดการนิดาโพสำนักโพที่ว่ากันว่าแม่นเหมือนจับวางอย่างกระแสและอารมณ์สังคมหัวข้อรัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งไปไหวไหมเช็คจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ถาโถมเข้าใส่ในปัจจุบัน 31% เชื่อไปต่อได้อยู่จนครบเทอมปี2570ที่น่าสังเกตคือคะแนนที่เหลือเกินครึ่งเชื่อว่าอยู่ไม่ครบเทอมเข้าทางฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองออกมาเยอะหยันว่ารัฐบาลไม่น่าอยู่ครบเทอมถึงกับคนลุกกับ2คำถามของนิดาโพถามถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้รัฐบาลแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่ครบเทอม2เรื่องใหญ่เรื่องแรกที่กระแสสังคมมองว่า 34% ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นไปตามที่สัญญาและคาดหวังย่อมพุ่งเป้าไปยังนโยบายเรือธงแจกเงิน 10,000 บาทเฟส2ยังอึมครึมจึงไม่แปลกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจิรยุพวงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช้รายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าสยบข่าวลือไม่เป็นความจริงกระทรวงการคลังขยับจัดระเบียบสวัสดิการรับไล่เขี่ยทิ้งคนจนการันตีแจกเงิน 10,000 บาทเฟส2เดือนหน้าและทุกคนจะได้เงิน 10,000 บาท 100% วอนคนจนใจเย็นๆเร็วๆนี้แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและเศรษฐกิจฐานรากโดยจะมีการหารือถึงแนวทางในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สอดรับกับวันที่28ตุลาคมนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกล.ประกอบด้วยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยตบเท้าเข้าพบนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมและยื่นสมุดปกขาวปัญหาและข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาทิค่าเงินบาทที่ไม่ผันผวนเร็วดอกเบี้ยที่เหมาะสมสนับสนุนสภาพคล่องแก้หนี้ครัวเรือนเป็นต้นหลังประชุมจับตาจะได้เห็นแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตใหญ่ออกมาหรือไม่ประเด็นนิดาโพชี้ปัจจัยเศรษฐกิจอาจทำให้รัฐบาลเพื่อไทยอยู่ไม่ครบเทอมเหมือนเขี่ยลูกเข้าเท้าขุนคลังเงาสิริกัญญาตันสกุลบิ๊กเนมพรรคก้าวไกลเดิมหรือพรรคประชาชนต้องออกมาขย่มรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีความชัดเจนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2จะดำเนินการต่ออย่างไรหรือเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่โฆษณาไว้สุดท้ายความนิยมจากประชาชนจะถดถอยลงและเป็นสาเหตุที่อาจจะต้องยุบสภาก่อนอยู่ครบวาระเรื่องที่2กระแสสังคมมองว่า 32% ที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมเพราะพิษสงนักร้องที่พุ่งเป้าโจมตีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยโดนนิติสงครามเล่นงานอย่างหนักโดยเฉพาะคดียุบพรรคเพื่อไทยข้อหาทักษิณชินวัตรครอบงำพรรคเพื่อไทยลุ้นตัวโกงเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้มูลว่ามีมูลกำลังรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้คณะกรรมการกกต.ชี้ขาดจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญฟันหรือไม่และคดีล้มล้างการปกครองโดยน้ำมือของธีรยุทธสุวรรณเกษรนับถอยหลังศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่ชะตากรรมพรรคเพื่อไทยแขวนอยู่บนเส้นได้จึงอาจทำให้อารมณ์สังคมมองว่ารัฐบาลจะไปต่อไหวหรือไม่อาจรวมไปถึงข่าวเชิงลบที่กระทบต่อรัฐบาลเพื่อไทยอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อคะแนนนิยมและความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพื่อไทยอาทิเรื่องข้อพิพาทเกาะกูดที่มีประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลสุริยสัยกตศิลานักวิจารณ์การเมืองตัวยงถึงกับออกมาแนะรัฐบาลเพื่อไทยเจรจาเกาะกูดระวังบานปลายทุกพรรคการเมืองต้องแสดงจุดยืนเพราะน่าเป็นห่วงสถานการณ์อาจบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งใหม่ถ้ารัฐบาลยังดันทุรังวางแผนเจรจาจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกับกัมพูชาโดยไม่สนใจเสียงทักท้วงของสังคมที่ออกมาจากหลายฝ่ายว่าไทยกำลังเสียเหลี่ยมให้กัมพูชาจากข้อตกลงใน MOU 2544การอ้างเรื่องผลประโยชน์ด้านพลังงานของคนไทยฟังดูดีแต่ย้อนแย้งกับนโยบายและการบริหารจัดการเรื่องพลังงานในปัจจุบันที่คนไทยยังใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันแพงจากการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานและประเด็นสำคัญเรื่องนี้จุดยืนเรื่องดินแดนหรืออธิปไตยเป็นเรื่องสำคัญและมาก่อนผลประโยชน์เรื่องอื่นๆทั้งเรื่องประชาชนคาดหวังสูงต่อนโยบายเรือธงแจกเงินเฟส2และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและนิติสงครามพ่นพิษนักร้องไล่ขยี้ยุบพรรคเพื่อไทยอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสสังคมมองกันไปไกลว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอยู่ไม่ครบเทอมใช่หรือไม่
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ